ร่วมเปิดศึกโดยมงเฟอร์น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติจากน้ำพุแหล่งพบพระไทยประกันชีวิตขนลุกไปหมดเลยค่ะอาจารย์ลิงทำไมจ๊ะเธอจ๋าเพราะอาจารย์ลิงบอกว่าจะมีเรื่องมาเตือนตั้งแต่อาจารย์ลิงพูดไว้นี่โอ้โหขนลุกเลยท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ต้องดูว่าจะเตือนราศีไหนเพราะนี่คือเรื่องสำคัญที่อาจารย์ลักษ์เป็นห่วงมากอาจารย์ลิงถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศหมอชาวครับผมความคลังของท่านได้กลับมาแล้วใช่แล้วครับจากข้อเมื่อสักครู่ฮะและข้อนี้อาจารย์ชาวตอบว่าตอบว่าราศีตันนันตันเมษราศีเมษทำไมครับราศีเมษช่วงนี้นี่คือที่เขาบอกว่าไม่ให้ออกนอกประเทศเนี่ยมันมีทั้งมันมีคำเตือนที่ออกไปแล้วหนึ่งอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือไม่อาจปะเขาเรียกว่าออกไปแล้วเนี่ยมันมีผลร้ายมากกว่าผลดีคือออกไปอาจจะไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศก็อาจจะโดนโกงที่นู่นกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ควรอยู่นิ่งๆไม่ควรเดินทางเพราะว่าเขาเรียกว่าดาวราหูมันย้ายเข้ามาคิดว่าน่าจะเป็นราศีเมษน้องสันครับมันแล้วกูต้องไปด้วยอ่ะเออนี่เขาก็ราศีเมษพี่ลิงราศีเดียวกับผมอ่ะพี่ลิงต้องไปเหรองั้นก็พกเครื่องอะไรติดตัวไว้หน่อยก็ได้ที่เรานับถืออย่างเงี้ยหรือไม่พี่ก็บริจาคก่อนได้ตอนนี้ไปประเทศอะไรประเทศอะไรพี่ลิงพี่ลิงไปประเทศอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอไปเมื่อไหร่พี่กุมภานั่งเรือไปพี่นั่งเรือไปอ๋องแต่มกราต้นๆเลยไปถึงพอดีใช่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินนั่งเรือพกของไปเลยพกพินัยกรรมเอาพินัยกรรมไปด้วยถ้าเกิดเป็นอะไรก็ก็จะได้ง่ายต่อคนที่อยู่ลิงๆเอางี้เดี๋ยวพี่ดูแลเมียลิงให้เพื่อนแท้ผมรักพี่ตรงนี้แต่บอกไว้เลยว่าอย่าดูแลตอนตายเอาตอนนี้ไปดูแลเลยพี่ลิงไปช่วงเดือนไหนกุมภาปลายหรือต้นกลางแล้วปลายกลางกลางกับปลายไม่เป็นไรพี่เพราะว่ามันผ่านตุ๊จีนแล้วพอผ่านตุ๊จีนไปแล้วดวงพี่จะเปลี่ยนละเฮ้ยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตุ๊จีนพอดีนี่พูดเหมือนเราจะตอบถูกเลยนะเนี่ยข้อเนี้ยแน่นอนฟันธง 100% อันนี้มั่นใจมากมั่นใจมากแต่เป็นหอของไม่ไปอ่ะฉีกตั๋วเออเอามาให้น้องแทนไม่หรือพี่ลิงจะลาคนดูเลยไหมครับเดี๋ยวมึงคิดว่าเป็นกูเหรอไม่คิดว่าเป็นมึงผมไม่ได้ไปไหนไงโปรแกรมผมไม่ได้ไปไหนไงเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่ที่ลาคนในสตูดิโอเลยแล้วในทางบ้านเลยก็ได้พี่ไม่ต้องลาพี่ลิงไม่ต้องลาเราปลอดภัยเพราะหลังตุ๊จีเราสบายแล้วโอเคแล้วผลตอบว่าราศีลอกล้นล้วนราศีเมษลอกล้นล้วนพี่สั้นตามอาจารย์นี่แหละครับพอที่แล้วก็ตอบถูกนี่เราก็เลยตอบตามเพราะว่าอาจารย์มั่นใจ 100% ด้วยนะวันนี้คิดว่าใช่ใช่ครับได้ทองไปแล้วหนึ่งจะตามอาจารย์ไหมต้องตามที่มังมีทองเมืองกาไม่มังตามไปเลยว่ามึงใช้หลักการอะไรใหญ่ของไม่กล้าฉีกไม่กล้าฉีกมึงตอบอะไรกูไปด้วยอย่างน้อยได้จับทองด้วยกันผู้แข่งน้อยกูตามมึงละกันแล้วพี่ออมตอบว่าราศีแม่น้องจันหนึ่งหอมตามพี่ชาวด้วยแล้วก็สองกล้าตอบข้อนี้เพราะว่าโปรแกรมการเดินทางไปต่างประเทศของซันเนี่ยไม่ใช่ช่วงนี้แต่จะเดินทางไปช่วงมิถุนายนนะคะก็เป็นช่วงไปงานแต่งงานคุณบอยวิษณุกับคุณรัศมีเขียที่สวีเดนเขาแต่งกันเหรอบอยกับรัศมีเขียบอยกับแขกเขาแต่งกันใช่พี่โอ้ลูกบอยตัวฮักเลยฮะโอ้คุณบอยก็แต่งของเขาไงอ๋อแฟนของพี่บอยก็เป็นคนสวีเดนเหรอใช่อ๋อประเทศเดียวกันไปเลยประเทศเดียวกันแต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนพี่บอยกับคุณแขกเคยจะมาแข่งกันไหมอาจจะอะไรกันหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเห็นแฟนแขกแล้วมาครับพี่ตามหรือฉีกดีคะคุณซันครับผมแล้วคุณซันตอบว่าราศีนี่เลยครับเอครับผมผมเองตามเพราะอะไรเชื่ออาจารย์ชาวคือผมเคยไปถามคนที่เขาดูดวงเป็นนะฮะเขาบอกว่าจะมีชาวราศีเมษท่านหนึ่งเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเครื่องบินตกตายครับโอ้แรงมากมันไม่น่าจะใช่กูแล้วใช่มึงอาจจะไม่รู้ละสิ
ช่วงนั้นน่ะมึงอาจจะโมโหอยู่เมียมึงไปที่ฮอกไกโดพอดีโอเคเมียไปพอดีแล้วโมโหมากมึงต้องตามไปเพื่อเคลียร์ให้ได้เพราะมันไปกับผู้ชายมึงรู้พอดีแล้วจิตมึงต้องไปพอไปปุ๊บต่อที่นู่นนี่ไปด้วยกันพี่ฮะจับมือกันเลยละกันจับมือกันเลยละกันจับมืออะไรถ้ามึงไปมึงไปคนเดียวไม่ต้องมาชวนครับมาถึงน้องผมเช็ดเท้านะครับแฟชั่นซับน้ำตาก่อนไหมล่ะสิเมธอุ้ยบางโอ้โหมันได้โอกาสว่ะแล้วปรางตอบว่าราศีตามราศีเมธตามพี่จันตามค่ะแค่นั้นเลยตามนะอ่าโอเคแล้วพี่ย่องมาพี่ย่องตอบว่าราศีสิงครับไอเนี่ยนะเดินทางบ่อยด้วยไม่คือห้ามออกนอกประเทศอาจจะไม่ใช่เรื่องดวงอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายคดีความอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะดูฟังเพลงจากเพลงรูหนูแล้วเนี่ยน่าจะโดนจับน่าจะโจทย์เยอะพอสมควรนะคิดว่าอาจจะแบบไม่รอดคดีที่นี่ไม่ใช่ดีกว่าหรือว่าโอย่องพวกเราเพิ่งประชุมกันเองพี่เช้าๆกับป๋องเพิ่งประชุมจะชวนย่องมาฟีเจอริ่งเพลงใหม่ไม่ไหวถ้าเขาเชิญเราเอาไหมรู้สึกว่าปีหน้าผมจะไปต่างประเทศยอมไปยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงเดินทางต่างประเทศดีกว่าแล้วนายตอบว่าราศีราศีสิงห์พี่ก๊อฟเฮ้ยจริงจริงก็เอาด้วยเหรอไม่รู้จะตอบใครแล้วก็มีความรู้สึกว่าตามจากอันที่แล้วแล้วก็อะไรที่ไม่ดีให้เขารับได้เออมันต้องออกเขาบ้างแหละมันต้องออกเขาบ้างแหละเพราะว่าเซรั่มพี่ดีนะพี่โอเคนะไม่เขาอาจจะแบบว่าขายดีมากจนออกนอกประเทศไม่ได้ไงหรือเขาไปต่างประเทศเขาไปขายเซรั่มแล้วเขาตายเขาตายระหว่างการจะส่งออกจะส่งออกจะเอาวัตถุดิบไปหรอไม่เป็นว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งส่งออกอะไรอย่างนี้ไงช่วงนี้อย่าเพิ่งส่งออกอะไรอย่างนี้ขายในไทยไปก่อนขายในประเทศพอไปเลยแล้วพี่ก๊อฟตอบว่าราศีธนูโอ้โหคุณธนะคุณสร้างศัตรูน้องพลผมไม่ได้สร้างศัตรูผมแค่จะเตือนน้องเขาว่าช่วงนี้น้องเขาดังมากแล้วคนเราเวลาดังมากๆปุ๊บเนี่ยอย่าไปแบบอย่าข้ามประเทศดวงมันจะพลิกเพราะนั้นเนี่ยคือต้องอยู่ในประเทศเท่านั้นเพราะช่วงนี้งานจะติดต่อมาเยอะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆแล้วพี่บอลตอบว่าราศีราศีธนูน้องพลอันนี้ก็เขียนไว้คือแบบพอที่แบบมองดูแล้วเนี่ยคือคนที่โดดเด่นที่แบบว่าเหมือนเขาแบบดังแบบอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดวงที่มันพุ่งขึ้นสูงๆเนี่ยคือบางทีการที่เราอยู่ในฝูงชนเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่เห็นเขาหาเราไม่เจอใช่แต่พอพุ่งขึ้นปุ๊บอ๋ออยู่ตรงนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะเตือนแค่ให้ระมัดระวังตัวเท่านั้นเองค่ะต้องดูว่าเราจะเชื่อพ่อหมอหรือแม่หมอราศีธนูพี่เชียงพี่เชียงตอบว่าราศีพิจิกพี่โยกทำไมถึงเป็นพี่โยกครับบ้างพอดีคุยกับเขาเห็นว่าเขาจะแพนมีลูกปีนี้2019อะไรเงี้ยก็ขอให้ติดแล้วจะไม่ต้องไปไหนอีกปีนึงเป็นแบบเราใช่ตอนนี้คือเขาก็เป็นแบบคนที่รักครอบครัวอยู่แล้วแต่เองดูว่าเขายังมีชีวิตของเขาอยู่3ช่วงตื่นอีกนิดเดียวเขาจะไม่เหลืออะไรฮะชีวิตอะไรมึงเห็นการแต่งตัวการอะไรเงี้ยครับเมียเขาเป็นคนสั่งทำหมดทั้งหมดอะไรเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ามาถ่ายเทปนี้ใช่ป่ะก็มีโย่งเดินอยู่เว้ยแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเดินตามเว้ยแล้วก็นี่เธอเดี๋ยวกางเกงอ่ะฉันว่าตัวนี้ดีกว่านะกูได้ยินกับหูเลยได้ยินกับหูเลยใครเมียนั่นแหละคล้ายๆเงามัจจุราชแล้วพักหลังนะผมยาวไงผมยาวปกลงมาเงี้ยวันนั้นกูไปเจอกูเปิดประตูมากูแทบหัวใจวายเปิดสวัสดีค่ะอุ้ยมาคาริซาคาริซาตอบว่าราศีธนูพี่พลค่ะทำไมถึงเป็นพี่พลตอนแรกอาจจะตอบราศีธนูอยู่แล้วค่ะไม่ได้รู้ว่าเป็นพี่พลแต่ว่าพอเป็นพี่พลก็ดูแบบว่ามีเหตุผลเพราะว่าเหมือนพอกำลังดังแล้วถ้าจะบินออกต่างประเทศอ่ะพี่ไอ้เวลาเราจะบินมันชอบมีคนโทรมาติดต่อช่วงที่เราจะบินพอดีอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกว่าจะบินหรือว่าจะรับงานใช่ก็เลยคิดว่างั้นช่วงนี้ตอนที่กำลังมาก็อย่าเพิ่งบินเอาเงินก่อนแล้วค่อยไปบินทีเดียวเลยอ่ะค่ะมีเหตุผลมาถึงท่านสุดท้ายนะครับที่เราอยากให้ออกนอกประเทศออกไปเที่ยวคือออกไปเลยอ่ะออกในประเทศครับผมให้ผมตอบเลยดีกว่าคำตอบได้ขยี้กันไปอีกทีครับผมแล้วพี่พ่อตอบว่าราศีตอบ
อบตัวเองครับผมเพราะว่าผมเช็คแล้วนะฮะช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยผมไม่มีไม่มีเงินไปซื้อตั๋วเปลี่ยนนะครับผมเช็คแล้วไม่ไปแน่นอนแต่ว่าจริงแล้วการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่ามันไม่เฉพาะนั่งเครื่องบินนะเพราะว่าประเทศที่อยู่ชายแดนเนี่ยเราสามารถนั่งรถข้ามไปได้เดินข้ามก็ได้ปั่นจักรยานข้ามก็ได้ถูกแล้วการโดยสารเครื่องบินบอกกันเลยว่าเป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะฮะในบรรดาพาหนะทั้งหมดเรือรถอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องบินเนี่ยน้อยที่สุดถูกต้องถูกต้องเปอร์เซ็นต์น้อยต่ำๆมากๆเลยมีอยู่ชนอาชีพเดียวที่ไม่ควรออกนอกประเทศจริงๆคือนักปีนเขาทำไมอ่ะนักปีนเขาบอกเลยนะฮะถ้าเกิดมีโปรแกรมไปแข่งต่างประเทศในช่วงนี้อย่าเพิ่งออกเพราะว่าถ้าผ่านเข้ารอบไปอันตรายมากๆยังไงอ่ะนักปีนเขาผ่านเข้ารอบไปเป็นรอบตัดเชือก อันนี้อันตรายจริงๆครับเสียเวลาขอไว้อะไรให้กับมุกสุดแป๊กของดีเจพระกุ้งหน่อยนะครับตอนนี้ก็ทายกันมาจนครบแล้วไม่รู้จะถูกกันบ้างหรือเปล่าต้องให้อาจารย์ลิงฟันทิ้งเลยครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศคือราศีสันออกเมฆมีคนตอบผิดนะครับและมีคนตอบถูกครับครับผมราศีจริงเหรอราศีราศี